พี่สายันครับพี่น้องก็ไปครับผมครับบางนี้ก็ผลิตตูลำโพงไห่ฮอดรถแห่ของผู้ใดก็หลายเจ้าอยู่ครับหลายเจ้าเนาะทั้งอันนี้เฮ็ดให้ผู้ใดอยู่ครับเนี่ยอันนี้เฮ็ดของหนุ่ยธีรพงษ์หนุ่ยธีรพงษ์ทั้งใหญ่เมืองชุมแพอืมแล้วอันนี้ดิโอ้อันนี้ลงใส่แมวพอดีแมวถือมันจะตายอันนี้ลงศพแมวก็เฮ็ดได้ครับอยู่เนี่ยทุกอย่างครับว่าได้ฟังนะครับลงศพแมวก็เฮ็ดได้แมวตายอยู่หน้าบ้านนะครับเนี่ยเรามาเบิ่งตู้ลำโพงครับอยู่นี่ก็สิมีฮอดจัดดอกไม้แล้วก็ดอกไม้สดนะครับโทรศัพท์สิมีทั้งพวงหรีดทั้งลงศพนะครับอยู่นี่เฮ็ดสุกยางทุกแนวครับตู้มื้อนี้เฮ็ดเบิดครับลงศพเฮ็ดอันนี้ก็จะเป็นตู้24ดอกเป็นตู้กลางนะครับนี่น้ําบ่ไหลจักจังอยู่สิตู้24ดอกคือใส่ดอก12ช่องละ2นะครับลักษณะงานที่ใส่ดอกก็ประมาณนี้ครับช่องนึงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่สำเร็จแล้วครับเนี่ยล้อขึ้นล้อประกอบใส่ดอกใส่แต่แกงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้12ดอกก็เป็นตู้นี้ครับเนี่ยลักษณะงานก็สิประมาณนี้เลยครับสายยันเศร้าแห่งบ้านปึกคงคาชุดนี้ก็เป็นชุดใส่ดอกครับผมอันนี้ล้อเองเลยติบ่เนี่ยสั่งล้อเองแล้วบ่ไหวติแพ้เนาะแพ้ยายแก้วกับไอสารเคมีครับบัดนี้ตะกี้ล้อเองเดี๋ยวนี้เราเซาล้อแล้วตู้ไอที่ทางเขาขายอยู่จากบาทเนี่ยหาลูกค้าคูละ1,350งั้นดิบเลยงั้นดิบแบบนี้เลยครับ1,350บาทอันนี้ก็จะเป็นไอ้ของดอก12ครับอยู่ชัยภูมิบ้านเฮานะครับบ้านบึกคงคาสิ ช่วงนี้เรากำลังประกอบตู้12ก็สิมีทั้งในจังหวัดทั้งต่างจังหวัดครับที่สั่งเราเข้ามาวันนี้ผมก็แวะเข้ามาเล่นน้ำเราแวะมาเบิ่งแอร์ครับเราว่าเป็นอย่างแอร์ค่อยตัดครับแอร์ผมเพิ่งติดแห่งบ่พอปีเด้เราเปิด27ครับเราเปิด27เรามันก็เลยตัดมานี่อุณหภูมิยามแรงมันอยู่ประมาณ25 26 25องศาครับมันก็เลยตัดครับแอร์เฮ็ดงานปกติเช้าพนักงานอยู่ไสนี่ฟังบ่ฟังยี่นี่ละฟังถึงไหมเลยบ่ฟังเบิดนี่ละขี่ผ่านมาเห็นนอนเหยียดขาอยู่นั่นแหละเอาที่ไหนเนี่ยที่ไหนครับตู้ยิบซีตู้ยิบซีนั่นใครตู้จากบาทสำเร็จใบละ50,000ครับใบละ50,00012 เนี่ย12,500สามารถสั่งได้นะครับบ่ว่าจะเป็นตู้น้อยครับหรือว่าเป็นตู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็สิมีเดี๋ยวนี้เราก็สิเฮ็ดงานตลอดมื้อนี้เราก็สิออกงานทางใดมื้อนี้ไปงานศพอยู่ครับตำบลชีร้องใกล้เราก็สิไปชีร้องใกล้ๆนะครับมื้อนี้วุ่นวายงานเยอะเราก็ว้าวุ่นไปเลยเ
กอบเครื่องเสียงอยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่ประกอบเนาะเฮ็ดตู้ลงมุ้งเฮ็ดประทันอยู่มีร้านเฮ็ดอันเพิ่นสนใจติดต่อเบอร์โทรนะ085 772 5159 5159เดี๋ยวผมสิลงใต้คลิปให้นะครับเบอร์โทรสำหรับตีตู้ฮะต่อเตี้ยตีตู้ต่อเตี้ยตีตู้นะครับอีกเพจนึงของเราเดี๋ยวผมสิลงให้ส่วนพวกเครื่องเสียงการแกล้งการแจ้งครับไอ้พวกรถแห่พวกเนี้ยสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราก่อนครับครับบริษัทก็สอบถามข้อมูลก่อนครับ